สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นพอดแคสต์เทปแรกนะครับใครที่ขับรถอยู่อะไรอย่างนี้ก็สามารถเปิดฟังได้นะครับคือไม่มีวิดีโอแต่สามารถฟังเสียงได้เลยนะครับตัวเทปแรกเนี่ยผมก็จะพูดถึง Redmi Note 9T 5G นะครับก็จะเปิดตัวในวันที่8มกราคมนี้นะครับใน Southeast Asia จริงๆน่าจะเปิดถึง Global ด้วยซ้ำนะครับรุ่นนี้เนี่ยเขามากับสเปคที่น่าสนใจมากกับราคาที่ถูกสุดๆในระดับมือถือ 5G ด้วยกันนะครับปกติมือถือ 5G เนี่ยคืนจะเข้าใจว่าทำไมมันต้องแพงจังอยู่ในระดับแฟ a ชิปนะครับทำไมเปิดตัว2 3หมื่นอะไรอย่างนี้นะครับช่วง ปีที่ผ่านมาเนี่ยราคาก็ถูกลงตามลำดับนะครับก็มีการทําแบบทุบราคาสถิติราคาลงมานะครับอย่าง12,900-14,900นะครับจนล่าสุดก็จะเป็น r ร a l m e 7 5 G แล้วก็ One Plus นะครับ n10 ที่เปิดตัว9,990บาทนะครับอันนี้คือไม่ถึงหมื่นละอย่างไรก็ดีเนี่ย Redmi Note 9T 5 G จะทุบสถิติราคาให้ถูกกว่านั้นอีกนะครับซึ่งได้ข่าวว่า เริ่มต้นเนี่ยไม่ถึง6,000บาทที่สําอาจจะเป็น5999อะไรอย่างนี้นะครับก็จะเป็นราคาที่เขาลือกันนะครับถือว่าถูกมากนะครับแล้วก็เรียกว่ามาทุบตลาดเลยทีเดียวนะครับก็มาดูสเปคครับสําหรับสเปคเนี่ยก็มากับหน้าจอขนาด6.53นิ้วนะครับเป็นจอ l p s l c d ตัวเดียวกับ redmi note 9ตัว4 g นะครับความเอียดเนี่ย full hd ซึ่งการใช้งานทั่วไปก็น่าจะเพียงพอนะครับ จารูด,ด้านซ้ายนะครับจะเป็นกล้องหน้าด้านบน13ล้านพิกเซลนะครับด้วยหน้าจอขนาดประมาณนี้เนี่ยก็เหมาะกับการใช้งานทั่วไปนะครับตัวซอนเนี่ยสามารถปรับได้นะครับสำหรับใครที่สายตายาวหรือสูงไวันะครับซื้อให้พ่อแม่ใช้ก็ใช้ได้นะครับจอใใหญ่สะใจเลยทีเดียวเรื่องของสเปคนะครับถือว่าเร็วแรงใช้งานทั่วไปสบายๆนะครับมากับชิป มี d เด t เทคไดเมนซิตี้แปดร้อยููนะครับตัวเดียวกับบนเรียวมีเจ g นะครับแล้วก็คาดว่าหลายๆรุ่นในอ ตลาดเนี่ยจะใช้รุ่นนี้โดยเพราะว่าเป็นชิปที่ค่อนข้างถูกนะครับแต่ Performance เนี่ยเกินราคาไปมากนะครับก็สามารถเล่นเกมอะไรต่างๆได้ดีครับปรับมีเดียมนะครับจนถึงไฮได้เลยนะครับสำหรับบางเกมอย่าง ROV อะไรอย่างงี้นะครับเล่น60เฟรมสบายๆนะครับเล่นเกมชิน impact ได้นะครับรวมถึงเอ่อเผอๆใช้ตัดวิดีโอยังพอได้นะเพราะว่าจริงๆตัวนี้ชิปค่อนข้างแรงครับตัวนี้มากับแรม4 กิกนะครับก็เพียงพอการใช้งานทั่วไปแล้วก็มี2ความจุคือ64และ128กิกนะครับเป็นชนิด UFS 2.2นะครับถือว่าเร็วนะครับเร็วมากๆเลยในระดับราคาประมาณนี้นะครับสำหรับกล้องเนี่ยก็มากับกล้อง48ล้านพิกเซลนะครับ f 1.8แล้วก็รองรับนะครับการถ่ายวิดีโอได้ถึง 4K เลยทีเดียวมี อันตรวายนะครับ8ล้านพิกเซลสำหรับถ่ายเลนส์มุมกว้างนะครับและเลนส์มาโคร2ล้านพิกเซลนะครับเรื่องกล้องก็ถือว่าฝากผีฝากไขได้นะครับใช้งานถ่ายภาพลงโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับลง Facebook IG TikTok สบายสบาย,สบายครับส่วนกล้องหน้าสายมาที่13ล้านพิกเซลนะนอกจากนี้รุ่นนี้เนี่ยยังรองรับระบบเสียง Hi-Fi ด้วยนะครับ24บิต 192K นะครับก็สามารถฟังเพลงที่เป็นสตรีมมิ่งที่เป็น Hi-Fi ได้นะครับแล้ว แล้วก็ต้องมีหูฟังที่รองรับด้วยนะครับเรื่องพอร์ตเนี่ยจะเป็น Type C นะครับแบบมาตรฐานรองรับ Bluetooth 5.1นะครับก็จะมีออปชันการเชื่อมต,อต่อต่างๆที่ว่านั่งครบนะครับรวมถึง 5G ที่สามารถใช้งานได้ของ AIS True แล้วก็คาดว่าในอนะาคตดีแท็เปิดมาก็จะใช้งานได้เช่นกันนะครับนอกจากนี้มีแบตเตอรี่ที่5,000ม ah ิลลิแอมป์นะครับก็ถือว่าเยอะนะครับ ชาร์จเร็ว18วัตต์แล้วก็ค่ายว่าถามาตัววอลชาร์จให้ในกล่องเหมือนเดิมนะครับซึ่งจริงๆตอนนี้เนี่ยมันก็มีกระแสข่าวว่าแบบหลายๆแบรนด์รวมถึงเสียวมีเองจะตัดเรื่องวอลชาร์จกับหูฟังออกนะครับจริงๆหูฟังอะ่ะเขาไม่ค่อยแถมอยู่ละแต่วอลชาร์ตเนี่ยสำคัญนะครับซึ่งของเสียวมีเองเนี่ยเขาก็ตัดเฉพาะรุ่นบนนะครับจะเป็นมี1อะไรอย่างนี้นะครับแต่ก็เห็นว่าในข่าวเนี่ยมีคนเลือกที่จะตัด วอชาร์ตกับหูฟังสายชาร์จนี่แค่6%จากยอดขายทั้งหมดก็แสดงว่าผู้บริโภคส,ส่วนใหญ่เนี่ยยังต้องการที่จะเป็นฟูลบ็อกซ์เหมือนเดิมนะครับคือถ้าตัดออกแล้วราคาลดนิดเดียวหรือไม่ลดเลยเนี่ยทำไมฉันต้องโดนตัดด้วยนะครับเอาแบบเด,เดิมดีกว่าเนาะซึ่งจริงๆก็บนรุ่นล่างๆอย่างนี้นะครับรถมิโนตในที 5G ก็คงไม่กระทบนะครับเพราะยังให้อุปรกรณ์ครบเหมือนเดิมทั้ง เรื่องของเคสนะครับสายชาร์จรวมถึงบอชาร์จซึ่งแถมให้ในกล่องเหมือนเดิมนะครับเรื่องบอดี้เนี่ยมีให้เลือก3สีก็คือเกรย์นะครับกรีนแล้วก็ไวโอเลตนะครับก็คาดว่าในระดับโก o b อ l จะเข้าครบทุกสีนะครับส่วนในไทยเองก็รอลุ้นนะครับแน่นอนว่าราคาเนี่ยเปิดตัวคาดว่านะประมาณ6,000บาทนะครับบวกลบแล้วก็มีโปรโมชั่น pre order ในช่วงกลางเดือนนี้นะครับสำหรับใครที่รอ มือถือ5 g จากเสียว i มีเนี่ยบอกเลยว่าห้ามพลาดเลยแน่นอนว่าคู่แข่งอาจจะไม่มีเลยเพราะว่าบนมือถือเนี่ยสี่ห้บาทเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่รองรับ5 g นะครับคือไม่มีเลยดีกว่าเพราะส่วนใหญ่เนี่ยมันราคามันสูงกว่านั้นเยอะครับเจ็ดแปดพัเก้าพันเลยนะครับเสียว i มีจะเป็นค่ายแรกที่เบรกอีเวนต์ในช่วงนี้นะครับแน่นอนว่าห้ามพลาดจริงๆครับผมว่าตลาดต้องแตกแน่นอนนะครับยังไงก็รอติดตามได้สำหรับ เซี่ยมี่ Redmi Note 9T 5G นะครับวันที่8ปถึงเมก,กราคมนี้นะครับทั้งในไทยแล้วก็ global เดี๋ยวจะนํามาเสนออีกทีถ้ามีรีวิวอะไรอย่างนี้นะครับจะนำมาให้ชมอย่างเร็วที่สุดเลยก็ขอจบเท่านี้ครับสวัสดีครับ